นเคยครับทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของเทโรทีวีนะครับไปดูผลงานและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของสโมสร BC เทโรศาสนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเทโรทีวีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมมังกรไฟตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันอาทิตย์ค่ะทางด้าน BC เทโรศาสนะเปิดบ้านแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้ให้กับอีสานยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกไป0-1เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันค่ะสำหรับวันนี้เจ้าถิ่น BC เทโรส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามทีมสร้างโอกาสในครึ่งแรกได้พอสมควรทั้งจากการยิงของเคลตันจังหวะวอลเลย์ของโจเซ่แบ็กชาวสเปนรวมถึงโอกาสในช่วงท้ายครึ่งแรกของเจ้าแซมโรนชัยก่อนเกมครึ่งหลังจะเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การเล่นเป็นไปอย่างยากลำบากและเหมือนในนัดนี้โชคจะไม่เข้าข้าง BC เทโรโอกาสเน่งๆของเคลตันบอลก็ไปติดน้ำทำให้ไม่สามารถทำประตูขึ้นนำได้ก่อนจะมาโชคร้ายเสียประตูในช่วงทดเจ็บทำให้พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย0-1ก็ไม่เกี่ยวที่ผมเล่นหรือไม่เล่นเลยครับก็จริงวันนี้ถ้าดูรูปเกมก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เรามีโอกาสแค่จังหวะลูกที่หนึ่งลูกเดียวแล้วก็เราน่าจะเป็นผู้ชนะมากกว่าแล้ววันนี้ก็ขอให้แฟนบอลทุกคนนะที่เชียร์พวกเราก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้เข้าใจในผู้เล่นทุกคนที่กำลังหลับตกอยู่ขนาดตอนนี้ครับและทุกคนก็เต็มที่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนจะยังตามเชียร์พวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกเราจะกลับมาแน่นอนครับส่วนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมังกรไฟของเราก็บุกไปเยือนสุพรรณบุรี FC ในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะนัดนี้เราถล่มเจ้าบ้านไปถึง3-1ที่สำคัญค่ะทางด้านเคลตันซิวาดาวซันโวสูงสุดของทีมนั้นทำแฮตทริกได้ด้วยนะคะเรียกว่าแฟนบอลที่ตามไปเชียร์นี่สะใจกันทีเดียวค่ะสำหรับนัดต่อไปเรามีคิวไปเยือนสุพรรณบุรีในศึกโตโยต้าลีกครับเราก็ยังส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเหมือนเคยรวมถึงอมรผู้เล่นที่เราซื้อตัวมาจากสุพรรณบุรีด้วยเกมในวันนี้แม้เราจะไม่มีโค้ชแอนดรูออสแต่เราก็ยังสร้างโอกาสสวยๆได้หลายครั้งทั้งจากการยิงไกลของรังสรรค์และเคลตันก่อนที่เราจะมาได้ประตูในช่วงครึ่งหลังจากการพุ่งมงของดาวซันโวสุดหล่ออย่างเคลตันจากนั้นเรามาพลาดเสียประตูตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นไปก่อนที่เราจะยิงอีก2ลูกรวดจากเจ้าเก่าอย่างเคลตันทำให้เราชนะสุพรรณบุรีไปอย่างขาดลอย3-1ว่าเราต้องพบกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งทาง BEC เทโรศาสนะต้องเป็นฝ่ายไปเยือนก่อนค่ะส่วนในวันอาทิตย์นี้ค่ะ BEC เทโรศาสนะของเราก็มีคิวทำศึกฟุตบอลไทยลีกโดยที่เราจะต้องไปเยือนที่ OTFC ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มแรงทีเดียวน่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสาวมังกรไฟใครที่มีเวลาไปให้กำลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสปอร์ตอัปเดตในช่วงนี้นะครับค่ะเชียร์กันต่อไปนะคะสำหรับแฟนๆมังกรไฟค่ะนะคะขอบคุณพี่แมนด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ